ทุกคนในวันที่6ของการกักตัวก็คือเมื่อวานที่คิดว่าเป็นวันที่6ก็คือไม่ใช่วันนี้ต่างหากที่เป็นวันที่6แล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยคือวันที่3 6แล้วก็9เนี่ยเขาจะมีคนมาถามว่าต้องการแบบเบดชีทมั้ยต้องการอะไรเพิ่มไหมสำหรับเป็นแบบคลีนนิ่งรูมซึ่งเขาจะไม่มาทำความสะอาดให้เราในช่วงที่เรากักตัวเนาะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นเรดลิสต์แล้วเขาก็แบบไม่มั่นใจว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่าเขาก็ป้องกันตัวไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะแค่มาส่งของเฉยๆโดยที่เมื่อกี้เขาก็เอาของมาส่งเรียบร้อยขอไปเป็นผ้าเช็ดตัวเนาะเพราะว่า6วันเราก็เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวได้แล้วแหละคือความจริงตอนให้มาเขาให้มา2ผืนเนาะแล้วก็ขอได้เรื่อยๆแหละมั้งแล้วเขาก็ให้ทิชชู่กล่องมาแล้วก็ขอไทเลทเพเพอร์ไปก็ได้ไทเลทเพเพอร์มาอีกก็จะใส่ถุงอันนี้มาให้เนาะทีนี้แป๊บนึงเก็บก่อนเอาไม่เดี๋ยวจะแกะอันนี้อ่ะแกะนี้อันนึงไปไว้ในห้องน้ำเพราะว่าตอนนี้ห้องน้ำเหลือที่ใช้อยู่แค่อันเดียวส่วนอันนี้เดี๋ยวเอาไปไว้ที่โต๊ะอาหารไว้เช็ดปากหนูเพราะในห้องน้ำยังไม่หมดชึบมีอย่างหนึ่งนะตอนนี้ที่เมืองไทยดีกว่าที่อังกฤษก็คือเจ้าสิ่งนี้แหละทิชชู่ที่มันเป็นกล่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแกให้ดูทิชชู่ที่ปกติเราไว้ใช้เช็ดหน้าอะไรเงี้ยคือของที่นี่มันหยาบกว่าของที่เมืองไทยเยอะเลยอะแบบเนี่ยทิชชู่เนี่ยทิชชู่แบบใช้สารน้ำมูกอะไรเงี้ยคือแบบเนื้อมันแบบค่อนข้างหยาบกว่าที่เมืองไทยเยอะมากเลยอะคือแบบมันไม่นุ่มใช่แบบเช็ดไม่ได้เลยแบบได้แค่สับแบบมันบาดหน้าแล้วก็เอาสิ่งนี้ไปไว้ในห้องน้ำชงๆโอ้เขามีที่ให้วางอยู่ตรงนี่ก็วางไว้โอเคแล้วก็ต่อไปวันนี้เรามีเสื้อผ้าที่สะสมเอาไว้ถึง7ชิ้นไปเรียบร้อยเราก็จะส่งปิดไฟห้องน้ำก่อนส่งซักคือที่โรงแรมเนี่ยเขาให้ซักได้small 7ชิ้นเล็กต่อ1อาทิตย์ก็คือถ้าอยู่1อาทิตย์ได้เช็ดซักส่งไปซักได้7ชิ้นเล็กก็คือไม่รู้ว่าเล็กก็คือยังไงเนาะแต่ว่าเดาว่าก็คือพวกโค้ดอะไรเงี้ยน่าจะไม่ได้แต่ถ้าอยากได้เพิ่มเนี่ย1บักเก็ต15ปอนด์ต่อการซักอ่ะเนาะก็แต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดมามากเพราะฉะนั้นเราจะต้องโทรถามเขาเปิดทําไมมากกว่าโทรถามเขาก่อนว่าถ้าอยากจะซักผ้าเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเริ่มจากการโทรก็คือเขาจะมีโทรศัพท์โรงแรมให้ก็เหมือนทุกโรงแรมเป็นปกติเนาะแล้วก็นั่งข้างล่างดีกว่าโอ๊ยมืดไหมเคลียร์ละมั้งไม่มืดมากก็เราจะยกหูโทรศัพท์ขึ้นแล้วก็กดศูนย์ทีนี้เราก็มาดูกันว่าเราจะฟังเขาแล้วเขาจะฟังเราเรื่องหรือเปล่าโอเคเริ่มตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยโอเค I put it in front of my room right nowThank you. Bye. Okay. เรียบร้อยเขาฟังเรารู้เรื่องด้วยเขาฟังเรารู้เรื่องโอเคตอนนี้นะเขาก็บอกว่าเขาถามว่ามันมีเคลียร์แบ็กอยู่ในห้องหรือเปล่าแล้วก็เราได้เคลียร์แบ็กมาตั้งแต่เริ่มต้นนะมีแบบถุงดำกับเคลียร์แบ็กแล้วก็เอาเคลียร์แบ็กนี่แหละไปใส่เสื้อผ้าที่เรามีชุบโอ้ตั้งไม่ได้นั่นแหละแล้วก็เอาไปไว้หน้าห้องเดี๋ยวเขาจะเอาคนแบบมีคนมาเก็บให้นะแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะแบบเขาต้องเอาเสื้อผ้าเราไปควอรันทีน3วันเพื่อให้ได้แผ่นผ้ามันไม่เป็นไรเนาะก็คือชิ้นที่เนี่ยชิ้นที่2ถุงเท้าแบบเสื้อในกางเกงในเงี้ยเราก็น่าจะต้องสักเองก็นี่แหละเท่านี้7ตัวเรียบร้อยแล้วก็มาตัดขึ้นชิบ
ช่แล้วแล้วทีนี้ก็ไปไว้หน้าห้องก็คืออีกถุงหนึ่งที่วางอยู่ก็เป็นถุงอาหารเที่ยงของเราเนาะพอเรากินเสร็จเราก็จะเอาทุกอย่างเก็บใส่ลงไปที่เดิมแล้วก็เอาไปไว้หน้าห้องเขาก็จะมีคนมาเก็บแล้วก็ไปทิ้งให้เราเสร็จแล้วง่ายอยู่เหมือนกันนะจะบอกว่าวันนี้มีแผนก็คือ Freshie Week เนี่ยมันจะมีทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบออนแคมปัสซึ่งเราไปออนแคมปัสไม่ได้เพราะเราอยู่ในกักตัวเนาะเราก็เลยต้องดูว่ามีวิชาไหนที่เราอยากจะลงบ้างซึ่งวันนี้ตอน 6:00 น.มีโยคะกับมีฮิปฮอปแดนซ์คลาสซึ่งมันคือเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเลือกได้แค่อันเดียวแล้วก็จะเลือกเรียนฮิปฮอปคลาสเนาะแต่ว่ามันเป็นบิกินเนอร์แต่ว่าคิดว่าน่าจะโอเคอยู่แหละก็เดี๋ยวรอ 6:00 น.ค่อยเปิดซูมแล้วก็เรียนให้ดูข้างนอกคือมาถึงที่นี่6วันก็คือยังไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยแต่ว่าคิดว่าพรุ่งนี้โนจะออกไปเดินเล่นเพราะว่ามีเพื่อนคนไทยที่มาอยู่ที่โรงแรมนี้แล้วก็ออกไปเดินเล่นแล้วเขาบอกว่าเขาจะพาเราไปที่โล่งๆใช่ป่ะแล้วก็ปล่อยเราทิ้งไว้ให้เราได้เดินอะไรเงี้ยก็เราเดินในที่แคบมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นกันพรุ่งนี้โนเพราะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมต้องทำแล้วก็คือเรียนเต้นตอน 6:00 น.นั่นแหละก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วไว้เจอกันคลาสตอน 6:00 น.เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนิดหน่อยเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าความจริงก็ไม่เคยแบบไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะได้เจอเพื่อนหรือเปล่าโอเคแค่นี้แหละจะมาทำให้ดูว่าการซักผ้าแบบส่งผ้าไปซักต้องทำไงบ้างทุกคนกลับมาตอน5:50อีก10นาทีเราจะต้องเริ่มเรียนคอร์สออนไลน์คอร์สแรกตื่นเต้นมากโอเคแต่ว่าถึงแม้มันจะไม่ใช่คอร์สเรียนจริงมันจะเป็นแบบฮิปฮอปบิกินเนอร์แต่ว่าเรามีปัญหาก็คือห้องเรามีพื้นที่แค่นี้แล้วเราก็จะต้องเก็บของออกจากพื้นที่ตรงนี้เนาะเพราะว่าส่วนของตรงนี้มีกระจกเราจะได้ดูกระจกได้แล้วก็จะเลื่อนกระเป๋าเข้าไปอีกฝั่งนึงเลื่อนเข้าไปตรงปลายเตียงแทนเอากระเป๋า2อันเนาะก็เดี๋ยวมาจัดห้องกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็ใกล้จะเริ่มเรียนแล้วแหละเราได้พื้นที่ตรงนี้แล้วน่าจะกว้างอยู่เดี๋ยวเราวางคอมตรงนี้เนาะโอเคน่าจะได้อยู่โอเคก็จัดห้องเสร็จแล้วเนาะเรียกว่าจัดหรอก็คือเรียกว่าแบบเขียนของทั้งหมดไปกองอยู่อันเดียวแล้วก็เราจะได้พื้นที่โล่งๆโล่งโล่งไหมก็โล่งแหละให้ดูในกระจกน่าจะโล่งอยู่พอประมาณแบบหนึ่งนะชิงเห็นพื้นที่โล่งไหมในกระจกนั่นนี่คือพื้นที่โล่งน่าจะโอเคอยู่แหละก็วางคอมไว้ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดตรงนี้เนาะนี่มีลิงก์สองอันเลือกได้อันเดียวคือ Hip Hop Dance Class หรือว่าโยคะเนาะเพราะว่ามันเวลาเดียวกันไม่นะแต่ว่าเราก็เลือกเนี่ยฮิปฮอปโยคะยังไม่เอาละกันพื้นที่ว่างโอ้ my god โอเคแต่ว่านี้ลบอย่าไปสนใจมันกลับมาGo and have a pint or whatever you want. but yeah, any questions, definitely just interrupt. We might not see like a little hand if we're kind of jumping up and down, so just put on your mic and speak. But it's just meant to have, be some fun, so hopefully you enjoy it. Hello, I met you guys before. My name's Rory. I'm the student president of the GSASA, Students Association. I'm just hopping in to set up the Zoom link and to make sure everyone's okay. And then Julia, I think I'll make you host and then I'll dip out, but you've got my Facebook, so you can just message me if there are any problems, if that's okay.I hope you guys are having fun at Freshers so far, and I hope to meet you all soon. Cool. All right. I'm gonna...
ราจะบอกว่ากล้องเมมเต็มไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เรากลับมาถ่ายกันด้วย iPhone ก่อนเพราะเดี๋ยวค่อยเอาเมมคือตอนนี้เรียนจบแล้วแต่ว่าเรายังมีโปรเจกต์ต้องทำก็คือการแกะเพลงลาลิซาที่เมื่อวานไม่ได้แกะเพราะว่าขี้เกียจไม่มีอะไรหรอกก็เลยต้องมาแกะวันนี้แล้วก็แกะจบท่อนแรกแล้วเนาะก็เดี๋ยวซ้อมแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนที่ออกไปเดินเล่นก็อาจจะซ้อมนิดหน่อยส่วนท่อนหลังก็ค่อยแกะวันอื่นก็ตอนนี้หิวมากรอข้าวเย็นมาซึ่งข้าวเย็นน่าจะมาอีกครึ่งชั่วโมงก็ซ้อมลิซ่าไปก่อนแล้วก็เจอกันอีกทีก็ข้าวเย็นวันนี้เป็นสแครมพี่ซึ่งไม่รู้ว่ามันคือกุ้งหรือว่ามันคือหอยแต่ว่ามันคืออะไรสักอย่างที่เป็นซีฟู้ดแล้วก็ชุบแป้งทอดน่าจะอร่อยแหละโอเคก็เจอกันบายก็อย่างที่บอกไปว่ากล้องเต็มเมมเต็มเนาะแล้วก็มาถ่ายด้วยกล้อง iPhone ไปก่อนนี่คือข้าวเย็นนี่คือเลมอนเอดเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะไม่มีอะไรบ้างแต่ว่าโอเคอย่างแรกก็คือของวันนี้ไอศกรีมแบบที่ยังไม่ละลายเราควรจะรีบกินไหมเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะละลายเราจะกินก่อนปะหรือว่าได้อยู่เดี๋ยวค่อยคิดเปิดเมนคลอสก่อนนี่คือสแครมพี่เฟรนช์ฟรายหรือว่าชิปส์แล้วก็อีกแล้วถั่วลันเตาซึ่งเราก็ไม่กินหรอกก็เกี่ยวไว้โอเคเดี๋ยวจะมาชิมกันนะเรายังไม่รู้เลยนะว่าข้างในมันคืออะไรถ้าเข้าใจไม่ผิดคือน้องคือกุ้งชุบแป้งทอดหนูอร่อยถ้ามันคือกุ้งอร่อยอร่อยอร่อยในที่สุดเราก็ได้กินอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่ไก่อร่อยมากเดี๋ยวเรารีบกินดีกว่าเราค่อยกินไอติมปลามันจะได้ไม่ละลายหนูเรามาอยู่ทั้งหมด6วันแล้วนะเจออาหารไม่อร่อยแค่อย่างเดียวก็คือเค้กเมื่อวานแต่ว่าที่เหลือก็คืออร่อยหมดเลยอาหารข้าวส่วนใหญ่คืออร่อยทุกอย่างเลยนะยังไม่เจออันที่ไม่อร่อยเลยอะไปละไปกินข้าวก่อนเดย์7ของการจัดตัวซึ่งความจริงตอนนี้ก็เย็นแล้วเป็นมื้อเย็นแล้ววันนี้ก็ไม่ได้จะถ่ายอะไรเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ทำอะไรหนูก็แค่นั่งตัดวิดีโอแล้วก็กินข้าวเช้ากินข้าวหวานแล้วก็ดูนู่นดูนี่ดูนั่นตอนแรกว่าจะออกไปเดินเนาะแต่ว่าขี้เกียจก็เลยพรุ่งนี้ละกันพรุ่งนี้ค่อยออกไปแล้วก็ค่อยออกไปเดินเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้ามาทำเทสโควิดของ day 8เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะถือโอกาสออกไปเดินเล่นข้างนอกด้วยเลยนั่นแหละแล้วก็มาแล้วคืนนี้เรามาเจอกันตอนข้าวเย็นเลยเนาะข้าวเช้าข้างวันก็คือมันเหมือนเดิมอะไม่ต้องก็ได้ก็คือคลิปจะสั้นลงทุกวันเนาะเค้กช็อกโกแลตความผอมไม่มีอยู่จริงเห็นไหมโอ้น้องกิ้งน้องกลิ้งโอเคไม่กลิ้งแหละเห็นไหมเค้กช็อกโกแลตอันนี้อร่อยนะมันเป็นเหมือนช็อกนิ่มมันอันนี้อร่อยคือถ้าจะไม่ผิดมันคือช็อกโกแลตเค้กฟลัดหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ว่าแนะนำให้สั่งนะอร่อยแล้วก็ข้าวเย็นวันนี้ที่มาถ่ายเพราะว่าวันนี้เป็นเมนูใหม่ที่ยังไม่เคยสั่งนะสั่ง fish finger ปลาก็คือปลาที่เป็นแท่งๆปลาทอดแท่งๆนี่มันอาหารเด็กอ้วนชัดๆเลยทุกคนนี่คือสวรรค์ของเด็กอ้วนโอ้ my god จะให้ดูยังไงโอเคลงมาหน่อยลงมาเรื่อยๆ
ความรกดูสิว่าไม่ก็นี่คือ fish finger เนอะก็นั่นแหละแล้วก็มีเฟรนฟรายก็ครั้งที่แล้วที่เคยบอกว่าที่นี่เขากินเฟรนฟรายแบบใส่เวนิก้าเนอะเราลองใส่ไปแล้วแล้วก็ค้นพบว่าไม่ต้องลองก็ได้เพราะว่าไม่ค่อยชอบแต่ว่าสมมติว่ามันก็แล้วแต่คนชอบเนอะแต่ว่าส่วนตัวก็คือไม่ชอบกินกับซอสมะเขือเทศกับมายองเนสอร่อยกว่าขึ้นเปล่าๆยังอร่อยกว่าเลยช่วงนี้แบบคือโทษนะการกักตัวมันจะไม่อ้วนได้ยังไงในเมื่อกินของทอดทุกวันเลยแล้วพรุ่งนี้ก็สั่งข้าวเย็นเป็นพิซซ่าคือเราไม่มีทางจะผอมตอนกักตัวนะซึ่งไม่เข้าใจว่าทุกคนผอมตอนกักตัวได้ยังไงอร่อยขอถ่ายรูปก่อนนะเสร็จแล้วเนาะอีกไม่กี่วันเราก็จะได้ออกแล้วถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เทสออกมาเป็นเนกาทีฟเนาะแนวตั้งจะสวยกว่าปะแนวตั้งน่าจะสวยกว่าไม่เอามาเป็นฝ่ายไหมคะโอ้น่ากินมากดูดิน่ากินเนาะคือเพื่อนที่ไทยก็คือ DM มาด่าหลายคนแล้วว่าทำร้ายไทม์โซนไทยมากเพราะว่าตอนนี้เรากินข้าวตอนประมาณ2ทุ่มเนาะแล้วคือที่ไทยเนี่ย2ทุ่มก็คือมาตี2ป่ะมันห่างกัน6ชั่วโมงอะใช่ป่ะใช่ประมาณตี2อร่อยที่นี่เขาทอดเป็นไฟอร่อยดีนะมันต้องกินตอนร้อนๆด้วยแหละอร่อยไหนลองกินป่าเข้ามาให้มาทั้งหมด4ชิ้นนี้เนาะก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าคือเรากินกับเฟรนฟรายก็อิ่มอ่ะปลาชุบแป้งทอดตามนั้นไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่ก็อร่อยดีเป็นอาหารเด็กอ้วนคือจริงๆอะไรที่ทอดซึ่งก็บอกว่าอร่อยหมดนั่นแหละจะบอกว่าที่เนี่ยมายองเนสอะรสชาติไม่เหมือนที่เมืองไทยอะส่วนตัวรู้สึกว่าอร่อยกว่าเนาะเราใส่เกลือทำไมในเฟรนฟรายก็อยากได้มายองเนสมีมะเขือเทศหนึ่งคือเราสะสมไปนี่ไปเยอะมากเลยถุงเครื่องปรุงเราก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกลับหอเพราะว่าพอกลับไปหอเราก็จะได้มีกินคือเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีเลยอะแต่ว่าเราก็จ่ายเงินไปไม่ใช่น้อยๆเนาะหรอไม่นะหรอใช่แล้วมายองเนสหนึ่งก็หมดพรุ่งนี้ต้องสั่งมายองเนสเพิ่มทุกอย่างเยอะหมดเลยยกเว้นมายองเนสอะมายองเนสเหลือแค่2ห่อเองอะก็ค่อยกินก่อนละกันหรือว่าเราจะแบบลองเป็นบาร์บีคิวซอสไหมกับเฟรนช์ฟรายก็น่าจะอร่อยทำเป็นว่าอยู่ดีกินดีเกินไปอะใกล้จะออกแล้วอะคือีกเรื่องนึงคือตอนที่เราออกตอนที่เราออกอะไม่ใส่เกลือละกันใส่ซอสแล้วไม่ต้องใส่เกลือหรอกตอนที่เราออกเราอะเปิดเทอมแล้วตามสเกดูเนี่ยเราจะออกจากโรงแรมที่กักตัวได้หลังจาก10วันที่อยู่ในโรงแรมเต็มๆแล้ววันที่เราจะออกได้วันที่11เนาะซึ่งวันที่11อะคือวันที่21กันยาซึ่งเราอะเปิดเทอมตั้งแต่วัน20กันยาแต่เรียนออนไลน์นะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่วันที่21ที่เราต้องออกเนี่ยเราเรียนตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นตามตารางเนาะเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นไงแต่ว่าตามตารางคือ9โมงถึง5โมงเย็นซึ่งมันหมายความว่าเราอาจจะต้องออกจากโรงแรมก่อนไม่ใช่สิเราจะต้องไปถึงหอเราอะก่อน9โมงเพื่อที่จะเริ่มเรียนตอน9โมงแสดงว่าวันที่20อะพอเรียนจบแล้วใช่ป่ะวันที่20เนี่ยเราเรียนถึงแค่ประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงสักอย่างนี่แหละเราต้องเก็บของให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนตุนเอาไว้แล้วก็เตรียมออกเนาะแล้วก็ความจริงอะอยากจะสั่งของจากซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนด้วยคือสั่งแล้วก็ให้เขาไปส่งแบบวันที่21ตอนกี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ยเราก็จะได้เหมือนแบบจะได้มีของไม่ต้องแบบออกไปซื้อเพราะว่าหลังจากวันที่20เนาะเราก็เรียนออนไลน์ทุกวันเลย
แล้วก็ยังน่าจะไม่มีเวลาแบบไปเดินอีเกียไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยจนถึงวันเสาร์คือร้านรอบๆก็น่าจะมีแหละข้างๆแบบไพรมาร์ทก็เหมือนจะไม่ไกลมากปะหวยไม่มั่นใจเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปเช็คแผนที่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปวางแผนดีๆว่าจะเอายังไงกันก็วันเวลาที่ชิวๆของเราก็เริ่มหมดไปแล้วเพราะว่าเราจะต้อง กลับไปเรียนอย่างแท้จริงแต่ว่าก็ตื่นเต้นนะเป็นแบบเริ่มเรียนปีหนึ่งด้วยออนไลน์แบบไม่มีเพื่อนแล้วคณะสื่อมีสื่อเป็นคนไทยคนเดียวจาก40คนคณะก็คือ Product Design เนาะมีนักเรียนทั้งหมด44คนมีสื่อเป็นคนไทยคนเดียวแต่ว่ามีจีนอยู่แบบ 5-6 คนเนาะถามว่ารู้ได้ไงก็คือรู้จากชื่อที่อยู่ในแบบ Student List อะนั่นแหละที่เหลือก็เป็นชื่อแบบฝรั่งหมดเลยเหมือนจะมีอินเดีย2คนซึ่งคือเอาจริงๆนะพี่จีนเขาก็จะแบบจับกลุ่มกับพี่เขาใช่ป่ะแล้วแบบคนที่แบบเป็นชาติเดียวกันเขาก็จะจับกลุ่มกันอะแล้วฝรั่งก็จะแบบไม่รู้ดิเป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าแบบพอเราเป็นเอเชียเราจะ make friend กับเพื่อนฝรั่งมันจะแบบยากขึ้นอีกขั้นนึงอะอธิบายไม่ถูกอะแต่ว่าแบบค่อนข้างเกรงอะกลัวแบบกลัวไม่มีเพื่อนอะทำไงดีอะแต่ว่าอาทิตย์แรกที่เรียนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้วิชาเรียนของสื่อแปลกมากซึ่งสื่อก็ไม่มั่นใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเพราะตอนนี้ตามไทม์เทเบิลที่ออกมาตารางเรียนที่ออกมาเนี่ยสื่อเรียนทีละวิชาเว้ยคือเหมือนแบบอาทิตย์แรกเรียนวิชานี้อาทิตย์ที่2วิชานี้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นชื่อวิชามันเป็นชื่อแบบโปรเจกต์ซึ่งอาทิตย์แรกที่เราจะเรียนเนี่ยมันชื่อ Ice Breaker Project ก็คือเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์ที่ไม่มีอะไรแค่แบบ break ทุกคนเข้าด้วยกันแบบทำงานกลุ่มทำแบบมูฟวี่ทำแบบตัดต่อวิดีโออะไรสักอย่างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะแล้วพอหมด Icebreaker Project เนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์ถัดไปซึ่งโปรเจกต์ถัดไปเนี่ยก็ชื่อว่า Unlocking Imagination เอาจริงนะชื่อคือน่าเรียนมากเลยอะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงเนาะเราก็เรียนไปประมาณ 2-4 อาทิตย์ใช่ป่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็น Co-lab 1แล้วก็เรียนไปอีกเดือนนึงแล้วก็เปลี่ยนไปอีกวิชาหนึ่งคือเหมือนแบบคือไม่เรียนวิชาซ้อนทับกันอะเรียนทีละ1วิชาแต่ว่ามันไม่ใช่วิชามันเป็นโปรเจกต์พูดแล้วงงมั้ยโอเคเอาเป็นว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไงแต่ว่าเดี๋ยวพอเริ่มเรียนแล้วจะมาบอกทุกคนนะวันนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยมาเมาให้ฟังเฉยๆแล้วก็กินอาหารให้ดูอาหารเด็กอ้วนอร่อยแค่นั่นแหละวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละที่เหลือก็น่าจะไปตัดต่อวิดีโอต่อแล้วก็คงนอนแต่ว่าพรุ่งนี้สัญญาว่าจะไปเดินบ้างก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันบ๊ายบาย